ให้เพื่อนๆดูกันพรุ่งนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะไม่มองแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินไปกินอาหารเช้ากันนะคะสมาชิกครบไปได้เดี๋ยวเราจะมาดูอุ๊ยหน้าร้อยมากเลยอะเดี๋ยวเราจะมาดูอาหารของโรงแรมกันนะคะตรงนี้เป็นสลัดบาร์นะคะสลัดบาร์อันนี้ข้าวโอ๊ตแล้วก็ข้าวต้มอะไรสักอย่างนึงรัสเซียมีก๋วยเตี๋ยวด้วยเป็นเยอะมากคนมีพริกน้ำปลาด้วยนะคะดีไม่ค่อยเห็นโรงแรมไหนจะมีหมูไก่ทาริยากิอันนี้ไก่พาสต้ากับซอสเห็ดครีมมากเลยน่ากินผัดมาการูนีฮะใช่เหรออ๋อผัดมะเขือเทศย่างเร็วๆเลยมะเขือเทศติดมันฝรั่งไอ้มิโซะซุปนะคะโอ้ยไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยจะเห็นนะแบบมีส่วนทุกอย่างนะนี่ข้าวต้มหมูอุ้ยมีเครื่องเคียงด้วยมีขิงเนี่ยข้าวผัดอันนี้ข้าวผัดอันนี้จะเป็นผักน้ำมันหอยผัดไก่ผัดใบกะเพราเนาะผัดเส้นเล็กนะคะน่ากินเหมือนกันน่าจะได้อยู่สัก2ชั่วโมงต่อไปข้าวสวยติดเลยนะคะมีก๋วยเตี๋ยวด้วย
ไข่ดาวอยู่ที่บ้านที่มีพ่อครัวเขาทำอยู่อ่ะนี่เลยจะมีกินตะเกียบมากพ่อมันมีตะกร้าใส่ไข่อยู่จะยกพ่อตะกร้าเลยไข่ลวกเหรอหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนะคะพวกเราก็กำลังเดินไปยังสระว่ายน้ำนะบอกเลยว่าก่อนที่เราจะเดินขึ้นสะพานนี้นะคะเราหลงไปออกหน้าหาดมาก่อนค่ะทุกคนแต่จริงๆมันก็เดินเชื่อมได้นะแต่มันจะไกลกว่านะคะก็เลยเดินกลับมาทางเดิมนะเดี๋ยวไปเจอกันที่สระว่ายน้ำเลยจ้าอันนี้แอมก็หันมาพูดกับกล้องนะคะทุกคนว่าทางเดินเนี่ยร่มรื่นมากนะคะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็โรงแรมกว้างมากแล้วเราก็เดินหลงไปเพราะว่าเราเลี้ยวผิดแยกนะคะเราไม่เลี้ยวนะคะแยกที่เราควรจะเลี้ยวอ่ะเราดันไม่เลี้ยวนะเราก็เลยเดินตรงไปออกหน้าหาดเลยนะทุกคนแล้วก็เดินกลับมาอีกนะคะมันเลี้ยวแยกเดิมนะแยกที่เราไม่เลี้ยวนะคือโรงแรมกว้างมากๆนะคะแล้วก็เขามีแยกมีอะไรแบบนี้หลายแยกนะคะแล้วก็แต่เขามีป้ายนะแต่เราด้านไม่อ่านกันนะคะสระว่ายน้ำรวมนะก็ใหญ่อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันแล้วนะคะทุกคนไปดูกันเลยเล่นน้ำในสระกันเต็มอิ่มแล้วนะคะก็พากันมาลงทะเลเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูนะทุกคนแอบกระซิบหน่อยว่าณทะเลแห่งนี้นะคะไม่มีคนไทยเลยนะมีแค่พวกเรา4คนนะคะที่เป็นคนไทยกันนะก็เป็นยังไงไปดูกันเลยจ้าร้อนมากAnd I'd just rather move it along. Got both feet but in different waters. I need space more than orders. I'd just rather move it along. ตอนนี้เราก็มาถึงที่หาดเล็กกันแล้วนะคะนี่หาดเล็กแล้วก็จะเป็นทางเดินลงไปนะคะไกลไหมคะ400เมตรขอบคุณค่ะ400เมตรนะคะเจ้าหน้าที่บอกนี่ไงเจ้ห้องน้ำห้องน้ำนี่นะมีน้ำไหมเถอะไปค่ะ
ใส่รองเท้าผ้าใบไปทะเลดีมากเลยจันหูแล้วรองเท้าผ้าใบรองเท้าผ้าใบสีขาวมันเหมาะสำหรับเดินห้างเท่านั้นใช่จ้ะใช่จ้ะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางเดินที่แบบเป็นธรรมชาตินะคะมีพื้นปูนอยู่นิดเดียวที่เหลือก็คือพื้นดินแล้วก็นี่สมาชิกของเรานะคะว้าเนื่องจากว่าแอมใส่เคสกันน้ำให้กับกล้องแอคชั่นแคมของเรานะคะก็เลยตัดเสียงไมค์ไปด้วยนะทุกคนดังนั้นเนี่ยเวลาพูดเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ยินนะคะตอนนี้นะแอมก็บอกว่าเป็นป่าแบบป่าเลยนะคะทุกคนเหมือนเราเดินป่าเลยนะคะแล้วก็เราไม่ได้เอาน้ำไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะคะแล้วก็เดินไปเนี่ย400เมตรประมาณนั้นนะแต่มันความรู้สึกคือมันไกลมากอะทุกคนเดินลงเนี่ยไม่เท่าไหร่นะคะตอนขากลับเวลาเราเล่นเหนื่อยๆอะแล้วเราต้องเดินขึ้นอะโอ้โหทุกคนเดี๋ยวคอยดูขากลับนะอันนี้คือขาลงนะชิลมากนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะดูแบบไม่มีเสียงนี่แหละไม่รู้ว่าพูดอะไรเหมือนกันนะคะไปไปดูกันเลย I know how you're feelingI know that I am getting better. We know that we can get crazy when something seems hazy. I know that I am getting better. I know how you're feeling. Cause sometimes I be tight. Not tonight. You're gonna hear me. Gonna dance it off goodbye.เดินมาถึงแล้วนะคะทุกคนถ้าเราไม่ข้ามน้ำตรงนี้นะมันจะมีสะพานข้ามให้นะคะแต่เราต้องเดินเรียบไปอีกนิดนึงนะเราก็เลือกที่จะไปสะพานนะคะเพราะว่ามันเดินง่ายกว่าเนาะการที่เราจะข้ามน้ำแบบนี้นะคะเราเดินไปขึ้นสะพานง่ายกว่านะซึ่งมันก็ไม่ได้ไกลกันเลยนะคะนี่ดูเจเดินต๊อกแตกต๊อกแตกไปนะคะติดจาก TikTok ของน้องเลนนี่เอ้ยพี่เลนนี่กับน้องเลนโบอ่ะทุกคนเดินต๊อกแตกต๊อกแตกนะคะนี่มันก็จะมีสะพานแบบนี้นะและนี่ทุกคนมีตัวอะไรก็ไม่รู้ด้วยตัวเงินตัวทองหรือตัวอะไรไม่แน่ใจนะคะมันตกใจเราก็ตกใจมันเหมือนกันนะทุกคนและนี่ก็ถึงแล้วนะคะหาดเล็กเย้ซึ่งก็เล็กอยู่นะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเล็กอะไรขนาดนั้นนะคะ small sandy beach นะนี่ก็จะเป็นในส่วนของอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำลู national park นะคะไม่ได้ทำการบ้านมาก่อนด้วยดีทุกคนแต่แอบถามเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าคนเยอะแบบนี้ตลอดเลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะมีการเก็บ
ค่าเข้ามาในพื้นที่นี้นะคะไม่แน่ใจว่า20หรือ50บาทแล้วนะจำไม่ได้แล้วแต่วันนั้นเนี่ยเราไปเป็นวันสงกรานต์นะคะวันที่14ซึ่งเขาประกาศให้เป็นวันครอบครัวนะคะทางอุทยานแห่งชาติทุกที่เลยนะคะเข้าฟรีทุกที่เลยนั่นเองนะจ๊ะเราก็เลยได้เข้ามาแบบฟรีๆนะคะดูพี่น้องเขาแกล้งกันนะอ่ะก็เข้ามานะคะร่มรื่นมากๆแล้วก็ก้อนหินสวยมากนะสวยมากๆนะคะแต่ว่าแอมคิดว่าที่เล่นน้ำเนี่ยน้อยไปหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวโอโจ้ไปไหนนะเราตามไปดูโอโจ้ดีกว่าตอนนี้แอมกับเจก็ถ่ายรูปอยู่ด้านหลังนะคะนี่เราถ่ายรูปอยู่ด้านหลังนะอันนี้เป็นการถ่ายวิดีโอของนุกนุกนะคะน้องนุกนะแล้วก็เขาจะไปถ่ายโอโจ้กันนะคะอ่ะดูว่าเขาจะถ่ายอะไรโอโจ้ก็ไปยืนชิลอยู่บนก้อนหินค่ะจะเห็นได้ว่าเด็กๆ เยอะมากนะคะเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยเขาก็มากันที่นี่เยอะแล้วก็มันมีที่ร่มรื่นให้นั่งด้วยนะคะแล้วก็มีร้านค้าสวัสดิการให้ซื้อของด้วยนะคะอาจจะเป็นน้ำดื่มขนมมาม่าอะไรแบบนี้นะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรแบบนี้นะแต่ไม่แน่ใจว่าราคาอยู่ยังไงนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมากันตอนเย็นแล้วนะซึ่งมีเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะกว่าอุทยานเขาจะปิดนะคะและกว่าเราจะถ่ายรูปกันเสร็จร้านค้าสวัสดิการก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันดีกว่าค่ะทุกคนไปดูบรรยากาศกันนะคะว่าเรามาทำอะไรกันที่นี่บ้างแล้วก็บรรยากาศจะดีแค่ไหนไปดูกันจ้าOur time can't pass us by. This bond makes us stronger just to be together. อันนี้เจก็ยืนคุยกับพี่เจ้าหน้าที่นะคะว่าตรงเที่ยมเชียคืออะไรนะคะพี่เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเป็นเส้นทางทางเดินศึกษาธรรมชาตินะคะซึ่งจะไปออกอุทยานใหญ่ที่อยู่ถัดไปนะคะเดินเลียบเขาไปนะคะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเส้นทางหนึ่งนะซึ่งถ้าเรามีโอกาสนะคะเราจะกลับมาใหม่พร้อมกับการเดินเส้นทางนี้นะทุกคนแต่แอมไม่รับปากนะคะว่าจะวันไหนอะไรเมื่อไหร่ยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งแผนเที่ยวกันเนาะเดี๋ยววันหยุดยาวๆครั้งหน้านะคะเราค่อยมาเที่ยวกันใหม่แล้วก็มาลองเดินดูนะคะทุกคนมีพี่เจ้าหน้าที่เขาก็แนะนำนะบอกว่าเดินได้นะคะเด็กเล็กๆเขาก็มาเดินกันนะคะไม่ได้ยากเลยนะเป็นการเดินเรียบเรียบเขาไปนะคะแต่นั่นแหละเราก็ต้องเดินกลับมาเอารถด้วยนะเราจะเดินจากอุทยานมาหาดเล็กก็ได้หรือเดินจากหาดเล็กไปอุทยานก็ได้นะคะก็ครั้งหน้าแล้วกันนะทุกคนครั้งนี้คือไม่ทันจริงๆนะคะเพราะว่าเรามาก็เขาใกล้จะปิดกันแล้วนะโอเคไปดูบรรยากาศอื่นๆกันดีกว่านะคะตอนน
ล้วนะแต่ว่าเราก็เดินเรียบมามาอยู่ที่ภูเขานะคะตรงนี้ริมภูเขานะคะแล้วก็มันจะมีก้อนหินให้ถ่ายรูปเยอะมากค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจบคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะแปะรูปที่เราถ่ายไว้ให้ทุกคนดูด้วยอย่าข้ามนะดูให้จบคลิปนะคะมูนิงคอฟฟี่แฮงกี้ค่ะโอ้นฮารุตอนนี้คิดได้หาเกมันเดตอนนี้ก็ถึงเวลาเดินกลับกันแล้วนะคะอย่างที่เห็นเลยนะทุกคนหอบเหนื่อยมากนะคะก็เราเดินลงไปเมื่อกี้เนี่ยเราเดินจากสูงลงที่ต่ำนะคะและตอนนี้ตอนที่เราเดินกลับเนี่ยเราเดินจากที่ต่ำขึ้นที่สูงนะคะมันก็เหนื่อยเป็นปกตินะทุกคนบวกกับว่าเราเนี่ยนะคะไปเดินเล่นกันที่หาดเล็กแล้วนะคะพลังงานก็โดนใช้ไปแล้วนะแล้วยังต้องมาเดินขึ้นเขากลับอีกนะคะทุกคนก็คำนวณเวลาดีๆนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องแวะพักด้วยนะคะขากลับนะขาลงเดินชิลมากนะอย่างที่ทุกคนได้เห็นในคลิปนะคะแต่ขากลับนี้ไม่ชิลเลยจ้ะไปเจอกันด้านบนดีกว่าค่ะนี้เราก็มูฟกันมาที่ร้านลมเลแล้วนะคะทุกคนร้านนี้แอมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ติดใจเพราะว่าที่นั่งอยู่ริมทะเลเลยนะคะนั่งบนชายหาดเลยนะบนทรายเลยนะทุกคนซึ่งบรรยากาศดีมากๆนะคะตอนนี้เนี่ยก็ใกล้จะค่ำแล้วนะแล้วก็จริงๆเราจะไปอีกร้านหนึ่งแต่อีกร้านหนึ่งเนี่ยคนเต็มนะคะแล้วก็อาหารหมดนะเพราะเป็นช่วงเทศกาลนะคะคนก็เลยเยอะส่วนร้านนี้เนี่ยเขาจองไว้เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็เราได้ทำการโทรมาจองล่วงหน้าก่อนที่เราจะเดินทางมายังร้านนี้แล้วนะคะเขาก็เลยจัดโต๊ะไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้สั่งอาหารนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะได้ที่นั่งตรงไหนนะแล้วก็สั่งอะไรกันบ้างไปดูเลยจ้าวันนี้นะคะก็จะเป็นข้าวผัดทะเลจานใหญ่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วนะคะแล้วก็หอยแครงลวกจิ้มด้วยนะคะยังไม่หมดนะทุกคนเดี๋ยวรอดูกันนะคะว่ายังมีอะไรมาเพิ่มอีกบ้างมีเมนูต้มยำเพิ่มเข้ามาแล้วด้วยนะคะแล้วก็เมนูตำปูม้าค่ะสดมากๆแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะคะนี่คือทั้งหมดเลยนุ่มเรื่อยๆดูมัดจัดสรรน่าดูชัวร์สั่งนี่เรื่องตัวตั้งกศลน้องว่าฮันเก้กับกันน้องว่าฮันเก้มักกูสิบอตอนมองดงเกลี่ยอิ่มชิกนี่คือกอลมักกูรอกับกัน